ับมาสู่ข่าวแสนกลนะครับช่วงนี้จะถามอาจารย์เรื่องการนำเสนอข่าวสารกรณีเรื่องการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวโอ้ยเศรษฐศุกร์นี่เชิญจังเลยอ่ะทำไมฮะไปตามหาข้าวทำไมงั้นตามหาอะไรก็ตามหาไก่ก็ข้าวเหนียวเหนียวไก่ฮะเออเหนียวไก่โอ้นี่ได้ไปเป็นพรีเซนต์พรีเซนต์โอ้เหนียวไก่หาย2ชิ้นนี่ก็ตามหากันตำรวจก็มาผู้ว่าก็มาฮะโอ้ชดเชยกันใหญ่เลยแล้วตกลงข้าวเราเนี่ยเขาไม่ชดเชยเชยมากเลยนะมาพูดเรื่องข้าวต้องพูดเรื่องนู่นเขาไก่หายนู่นเชยได้ยังไงอาจารย์นี่ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เรื่องนี้เลยเนี่ยขาดทุนย่อยยับ 6.8 แสนล้านปิดบัญชีจำนำข้าวแฉ3ปีปูทำพัง 500,000 ล้านส่วนที่เหลือฝีมือทักษิณระบุตัวเลขจริงยิ่งกว่านี้เมื่อหักข้าวหายข้าวเสื่อมนี่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในวันศุกร์ที่แล้วเดี๋ยวลองไปดูนะฮะภาพนี่อาจารย์เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับนี่แต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยสิ่งที่ปลัดกระทรวงการคลังแถลงเนี่ยบอกแต่เพียงตัวเลขขาดทุนตรงเนี้ยมันมีความไม่สมประโยชน์ส่วนรวมในการเสนอข่าวสารตีแผ่ข่าวสารยังไงไหมอาจารย์คือพี่คิดว่าเวลาเราอ่านข่าวในยามนี้นะต้องเอาหลายๆอย่างมารวมกันก็คือเราดูข่าวนี้ที่ท่านสมหมายแถลงฮะคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังแล้วเราก็ต้องไปฟังทีดีไอแถลงด้วยเอาสองอย่างประกบกันทำไมฮะอ้าวก็เพราะว่าTDI เนี่ยเขาทำวิจัยแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเกรงใจอะไรใครเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นนักวิชาการครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรอยากจะพูดอะไรท่านก็พูดตามหลักการของท่านจนทั้งท่านโดนด่าครับหาว่าท่านอคติอะไรต่างๆนานาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ว่าประเทศไทยในยามนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของความเกรงใจนะคะนอกจากเกรงใจแล้วเราอาจจะอยู่ในบรรยากาศของความเกรงกลัวด้วยซึ่งพี่กลัวมากนะเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อตอนสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยพี่ทราบมาว่ามีรัฐมนตรีท่านหนึ่งในสมัยนั้นนะคะท่านพูดกับลูกน้องท่านนี่มีคนมาเล่าพี่ฟังครับบอกว่าให้ท่านมาเป็นท่านก็จะเป็นอยู่ให้แต่ท่านแก่แล้วท่านไม่พร้อมนะที่จะให้เป็นศัตรูกับทักษิณอันนี้เกรงกลัวคือหมายความว่าถึงท่านไม่รู้ไงถ้าเกิดท่านเป็นศัตรูได้จะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านบ้างนั้นโอเคท่านก็นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีไปท่านจะทำอะไรก็ได้ที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้ฝ่ายนั้นไม่พอใจเพราะฉะนั้นหน้าที่มีอะไรท่านก็นะมันก็เหมือนเราทำข่าวสันติสุขมีข่าวมาวางข้างหน้าเราสิบข่าวข่าวนี้พูดได้ข่าวนี้พูดได้ข่าวนี้พูดคอขาดนะข่าวนี้ถูกปรับนะข่าวนี้โดนปิดนะเพราะฉะนั้นน้ำตีท่านนั้นท่านก็เป็นขั้นอย่างนั้นฮะงานที่จะต้องทำอ่ะอันนี้ถอยหลังเลยอันนี้เกียร์ว่างอันนี้เดินหน้าโดยท่านมีหลักการอยู่ว่าท่านแก่เกินกว่าจะทำตัวเป็นศัตรูกับทักษิณแม้กระทั่งว่าคนที่เราจะเป็นศัตรูนั้นเป็นคนโกงเป็นคนผิดเป็นคนที่มีคำพิพากษาของศาลตัดสินแล้วชัดๆแต่ท่านเกรงอ่ะท่านเกรงว่าถ้าเป็นศัตรูแล้วท่านจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็เลยไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าประเทศไทยเรายามนี้หลายอย่างหลายเรื่องเราอยู่ในโหมดของความเกรงใจและเกรงกลัวคือถ้าเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนครับก็จะเกิดความเกรงใจถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันทำหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นองค์การอิสระบางคนก็เฮ้ยทำไปจะเกิดอะไรขึ้นก็เกรงกลัวครับทั้งเกรงใจและเกรงกลัวเนี่ยเป็นโหมดที่กำลังทำลายประเทศไทยอย่าไปทำอะไรมากนะตอนนี้ถึงเห็นเขาผิดก็เถอะแต่มุ้ยกลัวเหรอหลังเลือกตั้งเขากลับมานะข้าราชการหลายคนเป็นเช่นนั้นหลายคนเนี่ยพี่ก็ถามนะลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นข้าราชการทำไม่เห็นเหรอว่าเขาผิดเห็นแล้วทำไมไม่ทำอะไรบางอย่างล่ะเขาพูดเลยก็ประชาธิปัตย์ไม่เคยทำให้ผมมั่นใจเลยว่าเขาจะไม่ได้กลับมาคือเขามีความรู้สึกว่ายังไงประชาธิปัตย์ก็แพ้ครับข้าราชการพวกนั้นก็พูดตรงๆเลยนะบอกประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้เขามั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าผมทำอะไรไปตามหน้าที่ที่ผมต้องทำแล้วประชาธิปัตย์ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาชนะการเลือกตั้งแล้วผมต้องเป็นข้าราชการ
อยู่ในอานัตที่เขาเป็นรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมนี่คือลูกศิษย์พี่พูดอย่างนี้เลยแล้วเขากล้าใช้อำนาจด้วยใช้ผิดๆก็ใช้เพื่อตอบแทนคนที่ช่วยเขาเพื่อช่วยเหลือคนที่เห็นว่าลูกน้องเขาดันขึ้นมาเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นก็แหมเขามีคำพูดในการอธิบายที่ทำให้ว่าเขาไม่ได้เขามีฟาสต์แทร็กครับที่เขาไปดึงใครมาเนี่ยเพราะคนคนนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะผ่านฟาสต์แทร็กอยากให้ใครไปเป็นทูตที่ไหนอยากให้ใครไปเป็นอธิบดีก็คือคนก็ได้มีคุณสมบัติที่จะได้ฟาสต์แทร็กไม่ใช่มาอย่างไม่มีคำอธิบายนะก็มีคำอธิบายครับเขาสร้างคำขึ้นมาแล้วฟาสต์แทร็กครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความเกรงใจไม่มีความเกรงกลัวเนี่ยการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงตอนนี้มันทำอะไรได้เยอะกว่านี้มากมากถ้าเอาความถูกต้องเป็นหลักนะถูกต้องคดีอาจจะถูกฟ้องไปแล้วแทนที่จะยังเก็บยังกักเอาไว้การถอดถอนก็อาจจะอยู่ในช่วงอภิปรายไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างเรื่องข้อมูลเรื่องการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวนี่นั่นแสดงว่าถ้าเกิดไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความเกรงใจเนี่ยประชาชนน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่ว่าขาดทุนเท่าไหร่ควรจะมีว่าเน่าเท่าไหร่และหายเท่าไหร่ด้วยครับเพราะมันตั้งกี่ปีแล้วตอนนี้เราไม่มีข้อมูลว่าเน่าเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่มีข้อมูลว่าหายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามีแต่ข้อมูลว่ายอดเสียหายเนี่ย600,000กว่าแล้วไปรวมเอาทุกตัวเลขมาหมดเลยแต่ถ้า TDI เนี่ยเขาจะบอกอะไรว่าเสียหายจากการคอร์รัปชันเนี่ยเท่าไหร่ครับนะคะเสียหายจากการขาย G2G เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกเลยว่าเสียหายจากการคอร์รัปชันนี่แสนล้านจาก G2G เนี่ย 45,000 ล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้งานวิจัยชัดเจนไม่ต้องเกรงใจใครทีเดียวเขาไม่เกรงใจอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้เขาก็บอกแล้วว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กอย่าทำครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดไม่เกรงใจและไม่เกรงกลัวเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ดีต้องเอาตัวเลขมาเปิดเผยกับประชาชนได้ให้ชัดเจนกว่านี้ว่าข้าวซื้อมาจากชาวนาราคาเท่านี้คุณขายให้ใครในราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ใครจริงหรือเปล่าแล้วมันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่อ้างว่าเพื่ออุดหนุนให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาแพงกว่าตลาดจึงต้องขาดทุนเนี่ยมันจริงไหมหรือว่าจริงๆผลการขาดทุนนั้นมันมาจากการขายให้พวกพ้องตัวเองในราคาถูกกว่าปกติใช่และในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่เสียหายเท่านี้หรอกครับเพราะว่าข้าวยังมีอยู่ถ้าขายก็จะกลับคืนมาแต่ปรากฏว่าราคาขายถ้าเปิดเผยมาต้องต่ำกว่าราคาที่ซื้อไว้มันจะเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าการปิดบัญชีเนี่ยเขาคำนวณมูลค่าสินค้าคงคลังให้แล้วใช่คือสมมติว่ารายจ่ายเท่านี้มีรายได้กลับมาเท่านี้แล้วมันยังมีสินค้าเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะเขาคำนวณแล้วว่าถ้าขายสินค้านั้นในราคาตลาดจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งราคาคำนวณให้แล้วราคาที่เขาคำนวณไม่ใช่ราคาที่จะขายได้จริงเพราะว่าเขาเอาราคาสมมติว่าราคาตลาดข้าวที่เขาประเมินเนี่ยตันละ 11,000 บาทถามว่าไปขายได้จริงๆอ่ะจะได้ 7,000 มันก็ขาดทุนเพิ่มอีกมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงไม่มีไม่มีก็นี่ไงไทยรัฐก็เขียนไงบอกว่าถ้าเกิดแฉมากไปกว่านี้เนี่ยความเสียหายจะมากกว่านี้ไม่ใช่น้อยกว่านี้อย่างที่คนบางคนออกมาพูดครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดความกระจ่างมากกว่านี้ถ้าหากว่ารัฐบาลข้าราชการเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะสะสางความหมักหมมความไม่ชอบในโครงการนี้แต่ว่าเขาก็มีคำอธิบายว่าที่เขาไม่พูดเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเสียบรรยากาศปรองดองที่ไปเอาความเลวความชั่วมาพูดมาตอกมาย้ำเข้าใจไหมคะครับคือในนามของความปรองดองเนี่ยตกลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีถูกไม่มีผิดไปกันเทาๆอย่างนี้ได้ตลอดไม่งั้นเราจะเรียกว่ากับดักเหรอนี่คือกับดักปรองดองคือคำปรองดองที่เราเดินเข้าไปในบรรยากาศดักที่ทำให้เราติดเดินหน้าต่อไปยากนะคะคือพี่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ย 1. ความกล้าหาญทางด้านจริยธรรมครับในการชี้ผิดชี้ถูกนะคะ 2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะคะเพราะเวลามีคนถามพี่บอกอาจารย์ปัญหาบ้านเมืองจะแก้ยังไงพี่บอกว่ามันแก้ได้แต่ว่าจะทำกันไหมล่ะการแก้คือให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเท่านั้นเอง
ใครที่โดนกล่าวหาไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปไหนยังไงโดนกล่าวหาเรื่องอะไรคดีอะไรก็พร้อมในการจะไปขึ้นโรงขึ้นศาลสอบสวนทวนความถ้าถูกก็บริสุทธิ์ไปถ้าไม่ถูกก็ต้องยอมรับสิใครเป็นคนตัดสินก็ผมเรามีผู้พิพากษาไม่ใช่เหรอเรามีองค์กรอิสระไม่ใช่เหรอครับเออแล้วเราเลือกเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ไว้วางใจเขาเราจะไปสงสัยเขาเหรอถ้าเกิดเราเลือกใครให้มาทำหน้าที่อะไรแล้วเรามีความสงสัยเขาแล้วเราจะเลือกเข้ามาทำไมฮะอย่างศาลยุติธรรมนี่ก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองใช่ตามหลักเขาต้องไม่ยุ่งครับแต่เขาจะแอบยุ่งหรือเปล่าเราไม่รู้ต้องว่าเป็นกรณีกรณีใช่ครับโดยรวมเนี่ยเราต้องถือว่าเขาไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดยุ่งเนี่ยนะยุคนี้นะสุดๆมันหนีไม่พ้นหรอกอย่างเช่นไปกินข้าวกันเนี้ยมันก็มีคลิปออกมาก็มีคนแอบเห็นอยู่ดีมันก็มีคนเห็นอยู่ดีเป็นเพราะจะบอกว่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งต้องไปต้องมาต้องไปต้องมาแล้วไปกินข้าวได้ยังไงผู้พิพากษาและอัยการควรจะกินข้าวกับคู่กรณีไหมตามหลักการไม่ควรฮะเอออย่างกรณีจำนำข้าวเนี่ยผมไม่รู้อาจารย์พูดเรื่องไหนนะผมก็ไม่รู้แต่ว่ากรณีจำนำข้าวเนี่ยตอนนี้อยู่ในอัยการอัยการเป็นคนที่บอกว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าอัยการบอกว่าไม่ฟ้องปปช.ถึงจะฟ้องได้อันนี้อัยการเขาอ้างนะแต่ตอนนี้อัยการยังไม่ยอมพิจารณาทางใดทางหนึ่งเลยเนี่ยอุ้ยแล้วเขายังบอกข้อมูลไม่พอปปช.ฟ้องเองก็ไม่ได้เขาเริ่มพูดแล้วเนี่ยฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดมีข่าวลือข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มความไม่น่าเชื่อถืออุ้ยสมัยก่อนมันลือโดยไม่มีหลักฐานครับสมัยนี้มีคลิปเขาไม่เรียกว่าลือมีคลิปภาพด้วยเขาเรียกว่าปล่อยคลิปก็เลยอย่างกันใครไม่รู้ไปกินข้าวสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าลือก็แปลว่าเขาว่าเขาบอกว่าเขาเล่าว่านั่นคือลือโดยไม่มีหลักฐานได้เลยแต่เดี๋ยวนี้คลิปค่ะคลิปบอกด้วยว่ามีใครไปกินบ้างครบเลยนี่แหละฮะอันเนี้ยมันมาจาก2 อย่างที่อาจารย์พูดอ่ะเกรงกลัวเกรงใจใช่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นเสมือนหนึ่งว่ายังอยู่กันอย่างเงี้ยในนามของความปลองดองเนี่ยพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือความกล้าหาญทางจริยธรรมของทุกคนที่มีอำนาจในการที่จะชี้ผิดชี้ถูกครับนะคะอัยการตำรวจผู้พักษานะคะรัฐมนตรีคสช.นะคะเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระพวกนี้เขามีหน้าที่ในการชี้ผิดชี้ถูกเรื่องใครเรื่องมันนะคะครับแต่ณเวลานี้พี่มีความรู้สึกว่าบางส่วนขาดความกล้าหาญในการจะชี้ผิดชี้ถูกครับอย่างกรณีจำนำข้าวเนี่ยความเสียหายมากขนาดนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับชาวนาได้สมมติว่าเสียหาย500,000เนี่ยไม่ใช่ชาวนาได้ประโยชน์เพิ่มทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวของคสช.มั้ยต้องเป็นต้องเป็นเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็มีคำพูดออกมาแล้วไม่ใช่เหรอมอบหมายคนอื่นไปแล้วไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เคย เรียนรู้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าท่านมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายขายในแต่ละภูมิภาคเป็นคนพิจารณาตัดสินว่าเซลล์คนนี้มีสิทธิ์ปล่อยสินเชื่อได้แล้วหรือยังสมมติว่าพี่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายอ่ะสมมติว่าเขตภาคกลางครับแล้วสันติสุขเป็นพนักงานขายซึ่ง3ปีที่ผ่านมาต้องขายเงินสดแต่การทำงานสันติสุขเอ๊ะไอ้เด็กคนนี้มันน่าจะเป็นคนมีความสามารถในการพิจารณาสินเชื่อได้พี่บอกสันติสุขโอเคบางรายก็ขายสดไปนะแต่บางรายถ้าเราเห็นว่าจะให้เขาซื้อเยอะแล้วเขาจะเอาสินเชื่อก็พิจารณาก็แล้วกันให้เขาเชื่อไปผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านบอกพี่ว่าเลยว่าถ้าหากว่าลูกน้องไปปล่อยสินเชื่อแล้วเสียหายหัวหน้าต้องรับผิดชอบด้วยเพราะคุณเป็นคนพิจารณาว่าเขามีสิทธิ์ในการจะปล่อยสินเชื่อได้คุณให้อำนาจกับเขานี่ใช่ก็แปลว่าตาคุณผิดเองครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่เป็นประธานเรื่องข้าวแล้วพี่บอกอ่ะรัฐมนตรีคนนี้ช่วยไปดูแทนหน่อยถ้ารัฐมนตรีคนนั้นทำเสียหายพี่ก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะพี่เป็นคนไปมองว่ารัฐมนตรีคนนี้ทำแทนพี่ได้หรือข้าราชการคนนี้ทำแทนพี่ได้ถ้าพี่มีตำแหน่งเป็นประธานแล้วมอบให้ใครก็ตามถ้าคนคนนั้นทำผิดอะไรพี่ถือว่าพี่ต้องรับผิดชอบจะมาอ้างว่ามอบหมายไปแล้วเนี่ยคงไม่ได้ครับหรือไม่ถ้าเราแต่งตั้งใครไปเป็นสนช.แล้วเขาไม่ทำงานตรงไปตรงมาเราเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกับเรามอบหมายเข้าไปแล้วได้ไหมฮะก็ต้องบอกคุณเลือกคนผิดหรือเปล่าก็ต้องตั้งคำถามนี้นะครับ
ต่เรื่องถอดถอนในสนชเนี่ยล่าสุดเห็นขีดเส้นกันว่าจะมีการลงมติรู้เรื่องเลยเนี่ยว่าถอดหรือไม่ถอดเนี่ยนะฮะ25ธันวาคมคือก่อนสิ้นปีนี้อาจารย์คิดว่ามันมีแนวโน้มไปยังไงคือเราพูดกันตามเนื้อผ้านะความเสียหายแบบนี้หน้าที่ต่างๆนานาข้อมูลจากปปช.ฟังสัมภาษณ์จากคุณวิชามหาคุณถ้าเป็นพี่นั่งอยู่ในสนช.พี่คงถอดนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถอดนี้แค่ส่อว่าละเลยก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ถอนได้แล้วถูกต้องส่วนเรื่องติดคุกติดตารางก็เป็นเรื่องอาญาเป็นเรื่องอาญา อีกเรื่องนึงส่วนเรื่องจะใช้ชดใช้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องแพงครับคือณเวลานี้เนี่ยเรามี3กฎหมายนะกฎหมายทางการเมืองถอนเอาผิดทางการเมืองไม่ได้เอาไปติดคุกไม่ได้อะไรเลยส่วนอาญาก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงครับส่วนอีกอันนึงก็คือแพงที่เสียหาย 500,000 กว่าตามที่ไทยรัฐขึ้นหัวเนี่ยนะครับจะเอายังไงมีใครไปฟ้องแพ่งได้ไหมเอาผิดกับใครได้ไหมมันควรจะมีเจ้าภาพฟ้องนะครับถ้าเกิดบ้านเมืองมันปกติเนี่ยนะฮะมันควรจะมีใช่ไหมฮะความเสียหายเยอะขนาดนี้ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยพี่ฝากทางด้านคนร่างรัฐธรรมนูญไว้ก็แล้วกันนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่เบื่อก็คือว่ามิใช่ผู้เสียหายโดยตรงฟ้องไม่ได้พี่เบื่อคำพูดนี้ครับถ้าสมมติว่าการเสียหายครั้งนี้ในที่สุดจะต้องตั้งงบประมาณจากภาษีเราเอาไปชดเชยนะคะถามว่าเราใช่ผู้เสียหายไหมน่าจะใช่นะนั่นเราควรจะภาษีเราเยอะขึ้นภาษีเราควรจะเอาไปใช้อย่างอื่นกลับต้องเอามาใช้นี่ไงไม่รู้สิพี่คิดว่าอันนี้ต้องชัดเจนนะครับอย่ามาอ้างว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงพี่เบื่อมากเลยตอนนั้นเนี่ยที่อาจารย์นิดาเขาฟ้องก็ไม่ผ่านนะครับก็บอกว่าอาจารย์นิด้าไม่ใช่ผู้เสียหายแต่บัดนี้อาจารย์นิด้าเขาน่าจะพูดได้แล้วนะว่านี่ตกลงที่จะใช้นี่กัน30ปีนี่มีภาษีผมอยู่ด้วยป่ะครับถ้ามีภาษีผมอยู่ด้วยเนี่ยก็แปลว่าผมเป็นผู้เสียหายนะผมน่าจะฟ้องได้คือพี่ห่วงมากไอ้เรื่องไม่ใช่ผู้เสียหายตรงกับอีกอันนึงที่พี่ห่วงและอยากให้ทางด้านคนร่างรัฐธรรมนูญช่วยดูแลให้ด้วยนะก็คือคำว่ารัฐกับรัฐบาลยังไงฮะอ้าวเวลาเราไล่รัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้ทำลายรัฐแต่เวลาเขาฟ้องร้องเราเขาจะฟ้องร้องว่าเราทำลายรัฐครับเขาบอกเราไม่ได้ทำอะไรกับรัฐเรามาไล่รัฐบาลที่เลวเพื่อกอบกู้รัฐแต่รัฐบาลที่เลวเขาจะฟ้องว่าเรากำลังทำลายรัฐคือเรามาไล่โจรออกจากบ้านเราไม่ได้ทำลายบ้านใช่แต่ไอ้คนโจรที่ถูกไล่ออกจากบ้านก็หาว่าเรามาทำลายบ้านแล้วมันก็ชอบทำเป็นคดีบอกว่าเราเนี่ยทำลายบ้านทั้งที่เรามาไล่โจรไม่ได้ไล่บ้านไม่ได้ทำลายบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐธรรมนูญเขียนให้ชัดได้ไหมครับอย่างการจะใช้สื่อไทยสื่อช่อง11อ่ะตกลงเขาเป็นสื่อของรัฐหรือเขาเป็นสื่อของรัฐบาลต่างกันไหมอาจารย์ต่างถ้าสื่อของรัฐก็ต้องทำเพื่อประเทศชาติครับแต่ถ้าสื่อรัฐบาลก็ต้องทำเพื่อที่จะโปรปาแกนดาให้รัฐบาลแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ได้ทำแต่ว่ามาโฆษณาชวนชื่อว่าทำก็ได้บางอย่างรัฐบาลทำผิดก็สร้างผิดให้เป็นถูกเลยสร้างภาพเลยบิดเบือนได้อันนี้แปลว่าทำเพื่อรัฐบาลแหละแต่ถ้าเราทำเพื่อรัฐก็คือเสนอข่าวตรงไปตรงมาถ้ารัฐบาลทำไม่ดิบไม่ดีมีปัญหากับประเทศชาติก็ต้องเอามาชี้แจงแถลงไขให้ประชาชนได้รับรู้ครับไม่งั้นหลังการเลือกตั้งนักการเมืองเข้ามาก็ทำกันแบบเดิมอีกแล้วถ้าเราไปทำอะไรเขาก็บอกว่าเราทำลายรัฐครับวันนี้อ้อมหมดเวลาแล้วฮะโอ้ก็หมุนมือแล้วอาจารย์หมดเวลาแล้วนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสรีมากวันนี้ผมมาแทนตุน1วันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงเจอกับตุนอีกเรียกเกียรตินะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวแสนกลสวัสดีครับ